คู่มือ GoPro เริ่มกดปุ่มหน้าครับค้างไว้แล้วปล่อยปึ๊บเปิดละไม่ได้ใส่เมมโมรี่ก็จะมีโชว์นี่คือความละเอียด resolution อยู่ที่ R4 เป็น HD ธรรมดาถ้า R5 มันก็จะเป็น Full HD ปรับให้ดูเลยฮะแล้วก็วิธีการเซตอ๋อโอเคกดนี่ไปเรื่อยปึ๊บจะดูตรงนี้มันเปลี่ยนขึ้นเข้าเมนูเซตอะคำว่าเซตเนี่ยขึ้นคำว่าเซตแล้วแล้วก็กดปุ่มบนเข้า Enter ก็อันแรกไปดูคู่มือเอาครับจำไม่ได้เหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้ แล้วกดปุ่มหน้าไปเรื่อยไล่เมนูไปไอตัวนี้น่าจะเวลาเปิดให้อยู่มันจะมีกำหนดว่าเปิดให้อยู่ตำแหน่งถ่ายรูปภาพนิ่งหรือวิดีโออะไรเงี้ยเวลาเปิดครั้งแรกอันนี้ความละเอียดครับ R4 แล้วก็กดปุ๊บจะไปไหนแล้วก็อันหนึ่งไปเรื่อยอ2 อ3 อ4 อ๋อเออถ้าเอารถ5ก็ฟูลHDเนี่ยพอรถคันนั้นติดเจคอนโดไว้ไปเรื่อยติดก็อันนี้อัพก็คือว่าอีซูไปแล้วปกติถ้าอัพปกติก็คือเวลาดาวถ้าดาวนี่คือว่าเราติดกล้องหงายท้องเรายังได้ภาพปกติปกติแหละตั้งบอกว่าห้อยหัวกล้องอ่ะพูดง่าย LF ก็คือไลท์วิวอ่ะครับไลท์วิวต่อเข้าทีวีอ่ะโอก็คือออน F ก็คือออฟกดออนไว้เลยนี่ OSD ก็คือขึ้นข้อมูลน่าจะย้ายได้อีกสักแถวบนภาพบนจอทีวีอ่ะOSD ก็คือ O ก็คือ on OS on นี่ไงนี่คือถ่ายภาพนิ่งทุกสองวินาทีที่สองที่สามที่ห้าวิสิบวิ30วิ60วิอะไรเงี้ยก็คือถ่ายภาพนิ่งไปเรื่อยๆ snapshot ไปเรื่อยๆนี่บีบเสียงบีบปุ่มกดเมื่อกี้บลิงคือแสงเวลาเราทำสั่งทำอะไรมันจะโชว์การกระทำที่ไฟอันนี้บีบนี่แสดงออกทางเสียงบีบเวลาที่ออนหมดอันนี้นี่ NTSC ของเราบ้านเราพาวเราไว้พาวเริ่มใหม่รีสตาร์ทเลยเราก็เข้าเมนูใหม่กดปุ่มบอลแล้วก็กดปุ่มหน้าไล่เมนูไปเรื่อยบิงบีบบิงกับบีบบิงแสงบีบเสียงโอเคนี่เป็นพาวแล้วลัสนี่ก็คือน่าลบนะครับลบไฟล์สุดท้ายออนี่คือลบทั้งหมดโอ้ไม่เอาตัวนี้อะไรรู้จำไม่ได้ละเดทก็วันที่ตั้งวันที่ESC คือ Adcap